ุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธองค์สัจฉัปปริตว่าด้วยยอดแห่งธงเพื่อขจัดความหวาดกลัวขนพองสยองกร้าวและป้องกันอันตรายจากที่สูงตำนานและอานุภาพการป้องกันสัจฉัปปริตเป็นพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำเอาเหตุการณ์ซึ่งเป็นตำนานการทำสงครามระหว่างเทพกับอสูรมาเป็นเครื่องเตือนใจภิกษุผู้ไปทำความเพียรอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพอันเป็นที่เงียบสงัดการอยู่ท่ามกลางป่ากว้างลงลึกของภิกษุผู้ยังเป็นปุถุชนเช่นนั้นย่อมจะก่อให้เกิดความหวาดกลัวขนพองสยองกร้าวเป็นธรรมดาเมื่อใดก็ตามที่เกิดความรู้สึกหวาดกลัวพระองค์ให้ภิกษุระลึกถึงธงคือพระพุทธคุณพระธรรมคุณหรือพระสังฆคุณแล้วจะสามารถข่มใจระงับความหวาดกลัวบำเพ็ญเพียรต่อไปไม่ลุกหนีได้เหมือนเทพยดาทำสงครามกับอสูรเมื่อเทพนักรบเข้าสู่สงครามย่อมจะเกิดความหวาดกลัวขนพองสยองกล้าวท่ามกลางข้าศึกเช่นกันเมื่อเทพนักรบเห็นธงของพระอินทร์ผู้เป็นจอมทัพหรือธงของเทพนายทัพก็จะทำให้ความหวาดกลัวอันตรธานหายไปทันทีพระพุทธองค์แนะนำให้ภิกษุผู้อยู่ป่าระลึกถึงธงคือพระพุทธคุณพระธรรมคุณหรือพระสังฆคุณแล้วจะทำให้ความหวาดกลัวขนพองสยองกร้าวอันตรธานหายไปเกิดความอาจหาญแกล้วกล้าขึ้นสามารถปฏิบัติธรรมต่อไปได้เหตุการณ์ที่เรียกว่าเทวาสุรสงครามตามที่ปรากฏในทัชกสูตรนั้นเกิดขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งมีพระอินทร์เป็นราชาธิบดีของเหล่าเทพบนสวรรค์ชั้นนี้บางครั้งพระอินทร์ก็ถูกเรียกว่าท้าวสักกะบ้างท้าวมัคควะบ้างท้าววัชิระหัตถ์บ้างท้าวสหัสนัยบ้างท้าววาสวะบ้างแต่คนไทยทราบกันโดยทั่วไปว่าพระอินทร์นอกจากนั้นคนไทยยังรู้จักพระอินทร์ในฐานะเทพผู้เปรียบไปด้วยเมตตาคอยช่วยเหลือคนดีที่ถึงเราอับจนตกทุกข์ได้ยากพระอินทร์เมื่อครั้งเป็นมนุษย์มีชื่อว่ามคะมานพได้ตั้งใจสมาทานข้อวัดปฏิบัติ7ข้ออย่างเคร่งครัดตลอดชีวิตคือ 1. จะเลี้ยงมารดาตลอดชีวิต 2. จะให้ความเคารพผู้ใหญ่ของวงตระกูลตลอดชีวิต 3. จะพูดคำสุภาพอ่อนหวานตลอดชีวิต 4. จะไม่พูดส่อเสียดจะพูดแต่คำที่ทำให้เกิดความรักความสามัคคีตลอดชีวิต 5. จะยินดีที่ได้ให้ทานแบ่งปันผู้อื่นจะไม่เป็นคนตนเองตลอดชีวิต 6. จะเป็นคนมีสัจจะพูดแต่ความจริงตลอดชีวิต 7. จะเป็นคนไม่มีนิสัยมักโกรธหรือหากความโกรธเกิดขึ้นก็จะรีบหักห้ามความโกรธลงให้ได้ทันทีตลอดชีวิตข้อวัดปฏิบัติทั้ง7ข้อนี้เมื่อครั้งพระอินทร์เป็นมนุษย์ได้ตั้งใจสมาทานปฏิบัติตลอดชีวิตทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่ขาดสายพระอินทร์มีบริวารที่เคยทำบุญร่วมกันมา32คนรวมเป็น33กับพระอินทร์หลังจากตายจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเดียวกันทั้ง33สวรรค์ชั้นนี้จึงได้ชื่อว่าดาวติงสะหรือดาวดึงแปลว่าสวรรค์เป็นที่อยู่ของเทพยดา33องค์เทวโลกชั้นนี้มีเทพบุตรอยู่องค์หนึ่งชื่อเอราวัณมีรูปร่างเป็นช้าง3เสียรเป็นพาหนะของพระอินทร์และเทวดา32องค์บนสวรรค์ชั้นนี้ความจริงช้างเอราวัณเป็นเทพบุตรเหมือนกันแต่เนื่องจากบนสวรรค์ไม่มีสัตว์เดรัจฉานดังนั้นเมื่อเทพบุตร33องค์นั้นจะเดินทางไปไหนมาไหนเทพเอราวัณก็จะเนรมิตตนเป็นช้างใหญ่3เสียรเพื่อเป็นพาหนะเมื่อครั้งพระอินทร์ทำบุญอยู่ในเมืองมนุษย์เท้าเธอก็เคยใช้ช้างเชือกนี้เป็นพาหนะในการเดินทางไปทำบุญบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ความเป็นมาของเทพเอราวัณปรากฏความว่าเมื่อมคมานพกับสหาย32คนร่วมกันบำเพ็ญกุศลขุดน้ำบ่อก่อศาลาสร้างสาธารณประโยชน์ต
่างๆให้แก่ชุมชนนั้นๆได้มีผู้ปกครองแสวงหาผลประโยชน์จากมคธมานพและพรรคพวกเมื่อไม่ได้จึงถูกใส่ความว่าสั่งสมผู้คนก่อการอันเป็นกบฏต่อพระเจ้าแผ่นดินมคธมานพจึงถูกจับกุมในข้อหาก่อการอันเป็นกบฏถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิตด้วยการให้ช้างเหยียบให้ตายมคธมานพแนะนำสหายไม่ให้ผูกอาฆาตผู้ปกครองที่คิดร้ายและพระเจ้าแผ่นดินที่ถูกยุยงตลอดจนให้แผ่เมตตาไปยังช้างที่จะเหยียบนั้นด้วยแต่เมื่อช้างถูกปล่อยมาก็กลับสร้างความประหลาดใจแก่ผู้ที่มามุงดูพิธีการประหารนักโทษกบฏเพราะช้างยืนหยุดดูไม่ยอมเหยียบเจ้าพนักงานคิดว่าช้างคงเห็นคนมากจึงไม่ยอมเหยียบจึงเอาเสือลงแผ่นผืนใหญ่คลุมไว้แล้วปล่อยช้างไปอีกครั้งแม้เช่นนี้ช้างก็ไม่ยอมเหยียบพระเจ้าแผ่นดินจึงโปรดให้นำตัวมคธมานพและพรรคพวกมาสอบสวนด้วยพระองค์เองเขาหาได้คิดการอันเป็นกบฏไม่แต่ได้ร่วมกับเพื่อนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อความผาสุกของแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินจึงเกิดความสำนึกว่าขนาดช้างยังรู้จักคุณความดีของคนเหล่านี้แต่เรากลับหาได้รู้ไม่จึงได้แต่งตั้งมคธมานพเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนคนเดิมและได้มอบช้างเชือกนั้นให้เป็นพาหนะในการเดินทางไปบำเพ็ญบุญบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่มคธมานพด้วยอานิสงส์ที่ได้นำเจ้านายไปทำบุญช้างนั้นจึงได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เช่นกันปรากฏนามว่าเทพเอราวัณในเทวโลกชั้นนี้ยังมีดอกไม้ชื่อปาริชัดเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมากในเทวโลกหอมอบอวลไปจนถึงภพของเทพอสูรต้นปาริชาดเกิดในเทวโลกชั้นดาวดึงส์ก็ด้วยอานิสงส์ที่พระอินทร์เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ได้ปลูกต้นไม้ประดับศาลาใต้ต้นปาริชาดนั้นมีแท่นศิลาเป็นที่ประทับนั่งของพระอินทร์ชื่อว่าบรรดุกัมพลศิลาอาสแท่นหินนี้เวลาพระอินทร์นั่งก็จะยุบลงเวลาลุกก็จะฟูขึ้นเองบรรดุกัมพลศิลาอาสนี้มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่คนดีต้องการความช่วยเหลืออาสของเท้าเธอก็จะแข็งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาที่เทวโลกเพื่อแสดงอภิธรรมโปรดพุทธมารดาก็ประทับจำพรรษาที่เทวโลกชั้นดาวดึงส์ก็มาประทับจำพรรษาที่เทวโลกชั้นดาวดึงส์การจำพรรษาที่เทวโลกครั้งนั้นพระองค์ประทับนั่งบนบรรดุกัมพลศิลาอาสน์ของพระอินทร์นี้แสดงธรรมชื่อว่าอภิธรรมซึ่งเป็นธรรมที่สูงยิ่งโปรดพระพุทธมารดาเนื้อความตามอภิธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโปรดพระพุทธมารดานั้นมี7หมวดคือ 1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุคถา 4. บุคคลปัญญัติ 5. คถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปฐฐานพระนำมาสวดในงานทำบุญให้ผู้วายชนเราเรียกกันว่าอภิธรรม7คัมภีร์ในวันที่พระพุทธองค์เสด็จกลับจากจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นได้มีประชาชนมารอรับเสด็จเป็นจำนวนมากจึงเกิดประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะหลังออกพรรษามาจนถึงปัจจุบันเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์เสด็จจำพรรษาที่ดาวดึงส์นั้นเป็นพรรษาที่7หลังการตรัสรู้บนดาวดึงส์มีสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือพระจุฬามณีเจดีย์เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกประหนดนั้นได้อธิษฐานจิตก่อนปรงผมว่าหากจะได้ตรัสรู้ขออย่าให้ผมตกไปบนพื้นดินคราวนั้นพระอินทร์ได้นำพระอบทองคำมารองรับเอาไปไว้ในพระจุฬามณีเจดีย์อีกคราวหนึ่งภายหลังพุทธปรินิพพานเมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จแล้วโทนพราหมณ์ได้รับฉันทานุมัติให้เป็นผู้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้เจ้าเมืองต่างๆเป็น8ส่วนแต่โทนพราหมณ์แอบเอาพระเขี้ยวแก้วข้างขวาวงเล็บพระทันตธาตุซ่อนไว้ที่ผ้าโพกมวยผมเสียเองพระอินทร์ทราบเรื่องจึงมาเอาไปบรรจุไว้ในพระจุฬามณีเจดีย์ให้หมู่เทพทั้งหลายได้เคารพสักการะบูชาส่วนสงครามระหว่างเทพและอสูรที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากความเครียดแค้นสืบเรื่องมาจาก
เมื่อแรกที่มัคคมานพพร้อมทั้งสหายไปอุบัติบนสวรรค์ชั้นนี้นั้นสวรรค์ชั้นนี้เดิมเป็นถิ่นที่อยู่ของเหล่าเทพอสูรจะมีชื่อเรียกอย่างไรไม่ปรากฏมีจอมอสุรินชื่อว่าเวปจิตติเป็นราชาธิบดีปกครองเหล่าอสูรเมื่อพวกอสูรเห็นหมู่เทพอุบัติขึ้นใหม่บนดินแดนของตนตัวแสดงความเป็นมิตรด้วยการจัดการสรองต้อนรับโดยจัดน้ำทิพย์มาเลี้ยงกันเป็นการใหญ่ส่วนพระอินทร์เห็นเหล่าอสูรทำเช่นนั้นก็รู้สึกรังเกียจจึงให้สัญญาณแก่เหล่าเทพบริวารไม่ให้ดื่มน้ำทิพย์พวกอสูรดื่มน้ำทิพย์เข้าไปมากก็เมาหมดสติไปตามกันมคัปมานพหัวหน้าเทพผู้อุบัติใหม่จึงให้สัญญาณแก่สหายบริวารช่วยกันจับอสูรโยนลงทะเลแต่นั้นเหล่าเทพผู้อุบัติใหม่จึงได้ครองสวรรค์ชั้นนั้นโดยสิทธิ์ขาดเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้มัคคเทพถูกขนานนามว่าสักโกเทวานบินโทแปลว่าเท้าสักกะจอมเทวดาผู้อาหารสวรรค์ชั้นนี้จึงถูกเรียกว่าดาวดึงเทพนครสืบต่อมาส่วนเหล่าเทพอสูรนั้นเมื่อตกไปจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เกิดเทพนครใหม่ปรากฏขึ้นอีกนครหนึ่งเป็นอสูรนครอันสวยงามน่าอยู่ไม่แพ้เทพนครที่เคยอยู่มาก่อนได้มีความเห็นร่วมกันว่าที่ต้องพลาดพลั้งเสียทีให้แก่มัคคเทพเพราะการดื่มน้ำทิพย์จากนี้ไปพวกเราจะไม่ดื่มน้ำทิพย์อีกเทพเหล่านั้นจึงเรียกตนเองว่าอสูรแปลว่าเทพผู้ไม่ดื่มน้ำเมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่อสูรนครนั้นมีต้นไม้ชนิดหนึ่งชื่อว่าจิตตปาลิลักษณะทั่วไปคล้ายปาลิชาติซึ่งเป็นต้นไม้ประจำดาวดึงเทพนครแต่จะเห็นความแตกต่างกันก็เวลาที่ต้นจิตตปาลิออกดอกบานเพราะไม่มีกลิ่นหอมฉะนั้นพอถึงฤดูดอกจิตตปาลิบานพวกอสูรคิดถึงความหลังเกิดความข้างแค้นขึ้นทุกคราวไปจึงยกทัพอสูรขึ้นไปบุกแดนดาวดึงเพื่อแก้แค้นและชิงดินแดนคืนเมื่อถึงฤดูดอกจิตตปาลิบานสงครามระหว่างเทพกับอสูรที่เรียกว่าเทวาสุรสงครามจึงเกิดขึ้นเป็นประจำแม้ท้าวสักกะเองก็ได้ตั้งกองทัพคุ้มครองป้องกันไว้ถึง5ชั้นคือกองทัพแม่กองทัพครุฑกองทัพกุมภันกองทัพยักษ์ตามลำดับจนถึงกองทัพเท้าจตุโลกบาลเป็นชั้นที่5สงครามระหว่างเทพกับอสูรแม้จะมีการรณยุทธ์กันอย่างนั้นก็ไม่สามารถแพ้ชนะหรือยึดดินแดนของกันและกันได้เนื่องจากเทพนครและอสูรนครเป็นเมืองที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจบุญของเหล่าเทพจึงไม่อาจถูกยึดเอาด้วยการรบเมื่อเหล่าเทพเข้ารณยุทธ์กันอาวุธที่ต่างฝ่ายต่างรวมรันกันก็ไม่สามารถทำอันตรายจนถึงตายนอกจากเกิดเจ็บแสบเท่านั้นเนื่องจากการเกิดและการตายของเหล่าเทพขึ้นอยู่กับบุญกุศลคราวใดพวกอสูรมีกำลังติดตามรบไร่เหล่าเทพเมื่อพวกเทวดาหนีเข้าสู่เทพนครแม้พวกอสูรตั้งแสนก็ไม่อาจจะทำอะไรได้คราวใดพวกเทวดามีกำลังเป็นไฟติดตามรบไร่เมื่อพวกเทพอสูรหนีเข้าสู่อสูรนครแม้พวกเทพตั้งแสนก็ไม่อาจทำอะไรได้เทพนครและอสูรนครทั้งสองนี้จึงเรียกชื่อว่ากรุงอยุธยาแปลว่านครที่ไม่มีใครสามารถยึดเอาได้ด้วยการรบในคัมภีร์อรรถกถาทัชชสูตรเล่าว่าเมื่อใดที่กองทัพแม่เรียกพร้ำแก่กองทัพอสูรก็จะถอยมาสมทบกับกองทัพครุฑถ้ากองทัพครุฑเพียงพร้ำก็จะถอยมาสมทบกับกองทัพกุมพันกองทัพกุมพันเรียงพร้ำก็จะถอยมาสมทบกับกองทัพยักษ์ถ้ากองทัพยักษ์เรียงพร้ำก็จะถอยมาสมทบกับกองทัพเท้าจัตุโลกบาลจากนั้นเท้าจัตุโลกบาลจะรายงานสถานการณ์ไปยังเท้าสักกะจอมเทพแต่นั้นเท้าสักกะก็จะออกบัญชาการกองทัพเองหรือไม่ก็ให้เทพนายทัพของพระองค์ออกบัญชาการสงครามระหว่าง
เทพกับอสูรนั้นบางคราวเทวดาเสียทีเหล่าอสูรเทพนักรบก็เสียขวัญเกิดความหวาดกลัวขนพองสยองเกร้าพระอินทร์จอมทัพเทวดาจึงเตือนเหล่าเทพนักรบของพระองค์ก่อนจะเข้ารณยุทธ์ว่าถ้าเกิดความหวาดกลัวขนพองสยองเกร้าขึ้นให้มองดูยอดธงของพระองค์หรือของเทวดานายทัพทั้ง3องค์เมื่อมองดูยอดธงนั้นแล้วความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองเกร้าก็ดีจะหายไปเกิดความอาจหาญแก้วกล้าสู้รบต่อไปไม่ถอยหนีพระพุทธองค์ตรัสว่าแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทพยดาทั้งหลายมองดูยอดธงของท้าวสักกะจอมเทพยอดธงของประชาบดีเทวราชยอดธงของวรุณเทวราชยอดธงของอีสานเทวราชซึ่งเป็นนายทัพความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองเกร้าก็ดีย่อมหายไปบ้างไม่หายไปบ้างเพราะท้าวสักกะจอมเทพยังไม่ปราศจากราคะโทสะโมหะยังเป็นผู้หวาดกลัวยังเป็นผู้สะดุ้งยังเป็นผู้หนีแต่เมื่อภิกษุทั้งหลายไปอยู่ตามป่าเขาตามโคนต้นไม้ตามบ้านร้างแล้วเกิดสะดุ้งกลัวและขนพองสยองเกร้าขึ้นน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณหรือสังฆคุณความหวาดกลัวก็จะหายไปเกิดความอาจหาญแกร่งกล้าปฏิบัติธรรมต่อไปไม่ถอยหนีเนื่องจากพระพุทธองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะเป็นผู้ไม่หวาดกลัวเป็นผู้ไม่สะดุ้งเป็นผู้ไม่หนีอนุภาพการป้องกันทัชชสูตรเป็นสูตรที่ว่าด้วยอนุภาพแห่งการระลึกถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณโดยพระพุทธองค์ทรงนำเรื่องการทำสงครามระหว่างเทพกับเทพอสูรมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพื่อเตือนใจภิกษุผู้ไปทำความเพียรอยู่ตามป่าเขาลำเนาไกลอันเงียบสงัดห่างไกลจากผู้คนสัญจรไปมาการอยู่ท่ามกลางป่ากว้างดงลึกของภิกษุผู้เป็นปุถุชนเช่นนั้นย่อมจะก่อให้เกิดความหวาดกลัวขนพองสยองเกร้าเมื่อเกิดความรู้สึกหวาดกลัวพระพุทธองค์ทรงแนะนำให้ภิกษุระลึกถึงธงคือพระพุทธคุณพระธรรมคุณหรือพระสังฆคุณแล้วจะสามารถข่มใจระงับความหวาดกลัวบำเพ็ญเพียรต่อไปได้การสวดทัชคสูตรก็เพื่อเป็นการทำลายความหวาดกลัวขนพองสยองเกร้าสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปอยู่ต่างถิ่นหรือในสถานที่ไม่คุ้นเคยโดยน้อมเอาคุณของพระรัตนตรัยมาเป็นอนุภาพเครื่องเสริมสร้างกำลังใจเป็นการสร้างกำลังใจให้เกิดความอาจหาญแกร่งกล้าในการต่อสู้อันตรายและอุปสรรคนานาประการนอกจากนั้นทัชชสูตรยังช่วยคุ้มครองป้องกันอันตรายจากที่สูงหรืออันตรายทางอากาศเช่นอันตรายจากการขึ้นต้นไม้สูงอันตรายจากการเดินทางที่ต้องผ่านภูเขาเหวผาสูงชันอันตรายจากสิ่งที่ตกหล่นมาจากอากาศโดยทั่วไปการสวดบททัชชสูตรไม่นิยมสวดทั้งสูตรแต่จะสวดเฉพาะบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณซึ่งเป็นหัวใจของพระสูตรนี้เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าสวดอิติปิโสแต่มีเว้นไว้แต่มีเวลามากและต้องการสวดเป็นกรณีพิเศษจึงจะสวดทั้งสูตรในบทกัดตำนานท่านได้ประพันธ์เป็นคาถาแสดงอานุภาพทัชชสูตรไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายแม้ที่อยู่ในอากาศสามารถได้ที่พึ่งอย่างเดียวกันกับสัตว์ที่อยู่บนแผ่นดินอันหนึ่งด้วยการระลึกถึงพระปริตที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายมีจำนวนสุดจักขณานับได้สามารถรอดพ้นจากภัยคืออุปทวันตรายนานาประการอันเกิดแต่ยักษ์และโจรเป็นต้นเราทั้งหลายจงสวดพระปริตนั้นเทอญทัชชสูตร
เทวเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวาสาวัตติยังวิหารติเจตวะเนอนาถปิณฑิกัสสะอารามเมตรัตระโคภะคะวาภิกขุงามันเตสิภิกขะโหติภะคันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจัสโสสุภะคะวาเอตัสสะจาภูตภุพังภิกขเวเทวาสุรสังฆาโมสมุปยุนโหอโหสิกตโคภิกขเวสักโกเทวานมินโทเทเวตาวติงเสนามันเตสิสเจมาริสาเทวานังสังฆามกตานังอุปัชัยยะปะยังวาจัมปิตัตตังวาโลมะหังโสวามะเมวตัสสมิงสมะเยตจักขังคุณโลกัยยาตมะมังหิโวตจักขังคุณโลกยตังยัมปวิสติปะยังวาจัมปิตัตตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยิสติโนเจเมตจักขังคุณโลกัยยาตัตตปชาปติสเทวราชาสตจักขังคุณโลกัยยาตปชาปติสหิโวเทวราชาสัตชาคังคุณโลกยตังยัมปวิสติปยังวาจัมปิตัตตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยิสติโนเจปชาปติสเทวราชาสัตชาคังคุณโลกัยยาตัตตวรุณัสเทวราชาสัตชาคังคุณโลโลกัยยะตะวะรุณนัสสหิโวเทวราชาสัตชาคังคุณโลกยตังยัมปวิสติหยังวาจัมปิตัตตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยิสติโนเทวรุณนัสสเทวราชาสัตตะทัชคังคุณโลกัยยะตะทัตติสานาสเทวราชาสัตชาคังคุณโลกัยยะตะอิสานัสหิโวเทวราชาสัตชาคังคุณโลกยตังยัมปวิสติปะยังวาจัมปิตัตตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยิสติติมตังโคปนปะกวันตังสักกัสสวาเทวานมินทาสัตชาคังคุณโลกยตังปชาปฏิสวาเทวราชาสัตชาคังคุณโลกยตังวรุณัสสวาเทวราชาสัตชาคังคุณโลกยตังติสานัสสวาเทวราชาสัตชาคังคุณโลกยตังยัมปวิสติปยังวาจัมปิตัตตังวาโลมหังโสวาโสปะหิเยตาปิโนปิปะหิเยตตังกิสเหตุตะสัคโคหิภิกขเวเทวานมิโตอวิตรากโคอวิตโตโสอวิตโมโหภิรุชัมปิอุตราสีปรายิติอหันจโกภิกขเวเอวังวะทามิตเจตุมหากังภิกขเวอรัญญกตานังวารุกขูลกตานังวาสุญญาการกตานังวาอุปัชัยยะปะยังวาจัมปิตัตตังวาโลมหังโสวามะเมวตัสสมิงสมะเยอนุสรัยยะตะอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสธรรมสารติสัตตาเทวมโนสานังพุทโธภะคะวาติมะมังหิโวภิกขเวอนุสรตังยัมปวิสติปยังวาจัมปิตัตตังวาโลมหังโสวาโสปะหิยิสติโนเจมังอนุสรัยยาตะอัตตังมังอนุสรัยยาตะสวาคาโตปะกวตาธัมโมสันติติโกงอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญญิโกปัจจตังเวทิตาโกวินโยหิติธัมมังหิโว
ภิกขเวอนุสรตังยามปวิสติปยังวาจามปิตตังวาโลมหังโสวาโสปะหิเยสติโนเจธัมมังอนุสรัยยะตะอัตตสังฆังอนุสรัยยะตะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะนิตังจตาริปุริสายุคานิอัตตปุริสาปุคคลาเอสัพพะคะวะโตสาวกสังโฆกาหุไนโยปาหุไนโยตักขิไนโยอัญจริกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสัตติสังฆังหิโวภิกขเวอนุตตรตังยัมปวิสติปยังวาจัมปิตตังวาโลมหังโสวานโสปะหิเยสติตังกิสสะเหตุตถาคโตหิภิกขเวอรหังสัมมาสัมพุทโธวิตรากโววิตโตโสวิตโมโหอภิรุอัจฉัมปีอนุตตราสีอปรายิติอิตมโวจภควาอิตังวัตตวานสุขโตอัปตาปรังเอตทโวจสัทธาอรัญเยรุกมูเลวาสุญญาคาเรวปิกโวอนุสเรตสัมพุทธังปยังคุมหากังโนสิยาโนเจพุทธังสรัยยาตโลกเชตตังนราสะพังอัตถธรรมังสรัยยาตนิยานิกังสุเตสิตังโนเจธัมมังสรัยยาตนิยานิกังสุเตสิตังอัตตสังฆังสรัยยาตปุญญเกตังอนุตตรังเอวังพุทธังสรันตานังธัมมังสังฆังจะภิกขโวปยังวาจัมปิตตตังวาโลมหังโสนะเหสติติคำเปรตข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันวิหารอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีในเวลานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าดังนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธบทต่อไปนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องราวในอดีตอันไกลโพ้นเคยมีมาแล้วได้เกิดสงครามระหว่างเหล่าเทพกับเหล่าอสูรขึ้นครั้งนั้นท้าวสักกะเทวราชผู้เป็นใหญ่ในหมู่เทพตรัสเรียกเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาสั่งว่าท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายถ้าพวกเทวดาเข้าสู่สงครามแล้วเกิดความกลัวหวาดสะดุ้งขนพองสยองกล้าวขอให้ท่านทั้งหลายแลดูยอดธงของเราเพราะเมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของเราแล้วความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวที่มีอยู่จะหายไปถ้าพวกท่านทั้งหลายแลดูยอดธงของเราไม่ได้ก็ขอให้แลดูยอดธงของเทวราชชื่อประชาบดีเพราะเมื่อท่านทั้งหลายมองดูยอดธงของเทวราชชื่อประชาบดีแล้วความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวที่มีอยู่จะหายไปถ้าท่านทั้งหลายแลดูยอดธงของเทวราชชื่อประชาบดีไม่ได้ก็ให้แลดูยอดธงของเทวราชชื่อวรุณเพราะเมื่อท่านแลดูยอดธงของเทวราชชื่อวรุณแล้วความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวที่มีอยู่จะหายไปถ้าท่านทั้งหลายแลดูยอดธงของเทวราชชื่อวรุณไม่ได้ก็ให้แลดูยอดธงของเทวราชชื่ออีสานเพราะเมื่อท่านแลดูยอดธงของเทวราชชื่ออีสานแล้วความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวที่มีอยู่จะหายไปภิกษุทั้งหลายแท้จริงแล้วเมื่อเหล่าเทวดาทั้งหลายแลดูยอดธงของท้าวสักกะเทวราชแลดูยอดธงของเทวราชชื่อประชาบดีแลดูยอดธงของเทวราชชื่อวรุณหรือแลดูยอดธงของเทวราชชื่ออีสานความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองเกร้าที่มีอยู่บางทีก็หายได้บางทีก็ไม่หายเพราะเหตุอะไรภิกษุทั้งหลายเพราะว่า
ท้าวสกเทวราชยังไม่สิ้นราคะยังไม่สิ้นโทหะยังกลัวยังหวาดสะดุ้งยังต้องหนีภิกษุทั้งหลายส่วนเราตถาคตกล่าวอย่างนี้ว่าถ้าพวกเธอทั้งหลายไปอยู่ตามป่าตามโคนต้นไม้ตามบ้านร้างหรือที่อื่นใดแล้วเกิดความกลัวหวาดสะดุ้งจนขนพองสยองกร้าวขอให้เธอทั้งหลายระลึกถึงเราตถาคตว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้โรคอย่างแจ่มแจ้งสามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าทรงเป็นครูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมทรงมีความสามารถในการจำแนกคำสั่งสอนสัตว์ภิกษุทั้งหลายเพราะเมื่อเธอทั้งหลายระลึกถึงตถาคตอยู่ความหวาดกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองเกร้าที่มีอยู่จักหายไปถ้าระลึกถึงตถาคตไม่ได้ก็ให้ระลึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการสามารถแนะนำผู้อื่นให้มาพิสูจน์ได้ว่าท่านจงมาดูเถิดควรน้อมนำมาไว้ในตัวผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะเมื่อเธอทั้งหลายระลึกถึงพระธรรมอยู่ความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองเกล้าที่มีอยู่จะหายไปถ้าระลึกถึงพระธรรมไม่ได้ก็ให้ระลึกถึงพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์ปฏิบัติเหมาะสมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงลำดับได้8ท่านนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาน้อมนำมาบูชาควรแก่สักการะที่เขาเตรียมไว้ต้อนรับควรรับทักษิณาทานเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรให้ความเคารพเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเมื่อเธอทั้งหลายระลึกถึงพระสงฆ์แล้วความหวาดกลัวความหวาดสะดุ้งผลของสยองเกร้าที่มีอยู่จะหายไปที่เป็นเช่นนี้เพราะตถาคตเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะไม่มีความกลัวไม่หวาดสะดุ้งไม่หนีพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้วจึงตรัสนิคมคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายไปอยู่ตามป่าตามโคนต้นไม้หรือตามบ้านร้างให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วพวกเธอก็จะไม่มีความหวาดกลัวถ้าพวกเธอทั้งหลายไม่สามารถระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่ในโลกผู้แกล้วกล้ากว่านรชนก็ให้ระลึกถึงพระธรรมอันสามารถนำสัตว์ออกจากทุกข์ที่เราแสดงไว้ดีแล้วเถิดถ้าพวกเธอไม่สามารถระลึกถึงพระธรรมที่สามารถนำสัตว์ออกจากทุกข์อันเราแสดงไว้ดีแล้วต่อจากนั้นก็ให้ระลึกถึงพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าอยู่อย่างนี้ความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวก็จะไม่มีแล